OIE Podcast นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยสู่บริบทใหม่ BCG ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบไปทั่วโลกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดซัพพลายเชนตั้งแต่ระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโครงสร้างของอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตและการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามแฟชั่นความต้องการสินค้ามีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่สั้นมากทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างน้ำเสียและใช้พลังงานจำนวนมหาศาลตัวอย่างเช่นการปลูกฝ้ายเพื่อใช้ในการผลิตเส้นใยจะต้องมีการใช้ยาฆ่าแมลงเป็นจำนวนมากการใช้สีและสารเคมีสังเคราะห์มากกว่า 8,000 รายการสารเคมีบางตัวมีความเป็นพิษและเป็นสารก่อมะเร็งรวมถึงเสื้อผ้าที่ถูกใช้งานแล้วต้องถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะทำให้ภาคการผลิตจำเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับรู้ความต้องการของตลาดที่รวดเร็วการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในอุตสาหกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน sustainable เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถเติบโตไปพร้อมกับสังคมชุมชนดังนั้นเศรษฐกิจ BCG จึงเป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยการมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มการผลิตสิ่งทอเพื่อความยั่งยืนจึงนับเป็นสิ่งสำคัญและอาจกลายเป็นจุดแข็งสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอในอนาคตจากปัจจัยบวกในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพการใช้วัตถุดิบธรรมชาติในการผลิตและความสามารถของผู้ผลิตในประเทศในการผลิตสิ่งทอจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิลการพัฒนาของอุตสาหกรรมสิ่งทอในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S Curve การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับโครงสร้างของปัจจัยการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้แก่ระดับเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทดแทนสินค้าและวัตถุดิบชนิดเดิมให้ได้สินค้าหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติชนิดใหม่กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการบริการหลังการขายโดยการนำสินค้ากลับมาซ่อมแซมและใช้งานใหม่หมุนเวียนในระบบเพื่อยืดอายุการใช้งานตลอดจนการดำเนินธุรกิจออนไลน์ลดการใช้ทรัพยากรให้มากที่สุดจากโครงสร้างของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมจำนวนมากจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มขึ้นพร้อมร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศสู่ความยั่งยืนภายใต้สถานการณ์โลกในปัจจุบันควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นโอกาสต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal หรือ SDGs สำหรับตอบโจทย์ BCG โมเดลนั้นถือเป็นเป้าหมายการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมที่จะใช้แนวคิด BCG โมเดลในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันและสร้างความร่วมมือกันระหว่างซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้
ามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม www.oie.go.th